สวัสดีปีใหม่ทุกท่านในปี2023นี้มีการประชุมสัมมนาออนไลน์แรกของปีมานำเสนอกันนะครับ Great Reset and New Start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020จัดขึ้นเสาร์ที่28มกราคม2566นี้เวลา 18.30 ถึง 21.30 นมีค่าใช้จ่ายนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID SE9599 ผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก 5.0 มุมมองบูรณาการทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกการศึกษาปรัชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้นะครับตามเลขที่บัญชีนี้และต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้หลังปีใหม่นะครับก็มาวิเคราะห์สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในยูเครนว่าจะมีโอกาสพูดคุยไหมหรือว่าสงครามจะขยายตัวบานปลายนะครับซึ่งถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารมานะในช่วงหลังๆนะของปีที่แล้วนะ2565เนี่ยก็จะเห็นว่าประธานาธิบดีปูตินนะครับก็พูดอยู่บ่อยครั้งนะว่าพร้อมเจรจาพร้อมเจรจานะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นเกมหรือเปล่าเพราะว่าเงื่อนไขเบื้องหลังที่รัสเซียจะเจรจาเนี่ยก็คือพูดง่ายคือดินแดนที่ผนวกไว้แล้วไม่คืนแน่นอนนะครับก็พูดง่ายคือถ้าจะขึ้นโต๊ะเจรจาในยูเครนต้องยอมเสียดินแดนนะไม่มีทางที่รัสเซียจะถอนกองทัพออกไปแล้วคืนดินแดนที่ผนวกไปแล้ว 4-5 แคว้นนะคืนแก่ยูเครนนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินพูดมาเสมอๆว่าพร้อมเจรจาพร้อมเจรจานะครับแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าเงื่อนไขของรัสเซียเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ยูเครนเนี่ยยอมรับได้ยากนะครับแต่ว่าก็จะบอกว่ามันเป็นเกมก็ไม่น่าจะผิดนะก็เป็นเกมของทางรัสเซียก็ไม่น่าจะผิดนะครับส่วนทางยูเครนเนี่ยนะเมื่อได้ยินทางรัสเซียบอกว่าพร้อมเจรจาพร้อมเจรจาเนี่ยนะคำตอบที่ตอบกลับไปก็คือการส่งโดรนนะครับไปถล่มนะฐานทัพอากาศรัสเซียนะนี่คือคำตอบนะถึงแม้จะไม่ได้พูดออกมานะครับก็เป็นการบอกว่าไม่เจรจานะเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างก็เล่นเกมหรือพูดง่ายคือนะพยายามชิงความได้เปรียบในการเจรจานะครับซึ่งก็ไม่ลงตัวนะถ้าทางรัสเซียต้องการให้ยูเครนเสียดินแดนนะแล้วยูเครนก็ไม่ยอมมันก็เจรจากันไม่ได้และคำตอบที่ให้มาก็คือว่าการถล่มฐานทัพอากาศรัสเซียนะด้วยโดรนลึกลับนะซึ่งยูเครนก็ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกโดยตรงว่าเป็นผู้ถล่มฐานทัพอากาศรัสเซียเอ็งเจลนะซึ่งห่างออกไปจากชายแดนยูเครนประมาณ 600-800 กิโลเมตรนะครับแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นมานะก็คือว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะครับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟนะก็บอกว่านะถ้ายูเครนเนี่ยนะครับไม่ยอมเสียดินแดนนะครับกองทัพรัสเซียก็จะเป็นผู้ตัดสินใจให้นะอันนี้จะเรียกว่าเป็นการขู่ก็ไม่ผิดนะนั่นคือการบอกว่าถ้ายูเครนเนี่ยไม่ยอมขึ้นโต๊ะเจรจาโดยยอมเสียดินแดนให้รัสเซียแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นรัสเซียก็จะเป็นผู้ดำเนินการเองตัดสินใจให้เองนะก็คือทำให้ยูเครนไม่มีทางเลือกอื่นนะพูดง่ายๆนะจึงเป็นไปได้ว่าหลังปีใหม่นี่นะครับเราจะเห็นการขยายตัวของสงครามนะการที่รัสเซียพยายามจะใช้กองทัพเนี่ยแหละครับกำลังทางการอาหารเนี่ยนะครับยึดครองยูเครนนะครับแล้วก็บีบยูเครนนะให้สู่โต๊ะเจรจาเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ